บัติธรรมก็ไม่เลือกสถานที่อิริยาบถ4จะอยู่ท่าใดก็เป็นการทำสติได้หมดสติอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ความคิดของเราว่าเรารู้อะไรเรารู้เดินเรารู้นั่งเรารู้นอนเรารู้กินรู้ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้แม้แต่กระพริบตาแม้แต่หลับตาลืมตาแม้จะลมหายใจเข้าออกก็รู้นี่คือการทำสมาธิแบบอิริยาบถ4ขยับกายก็รู้วิธีการทำสมาธิก็มี2วิธีคือสมถะภาวนาคือทำกายให้นิ่งทำจิตให้นิ่งนี่เรียกว่าสมถะภาวนากายก็ยืนเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนนอนก็นอนเฉยๆหรือนั่งแต่สมาธิอย่างเดียววิธีอื่นนั่งไม่ได้ทำไม่ได้เพราะกลัวผิดสมาธิหลักของสมาธิก็คือการรู้เฉยๆเรื่องการทำสมาธิก็คือสมถะทำกันมาแต่ครั้งก่อนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วตอนแรกหนาฝันตอนอายุ7ขวบก็ทำสมาธิสำเร็จปฐมฌานเกิดขึ้นคือดูอนาปานสติฤาษีชีภัยก็นั่งกันนั่งเพ่งกสิณน้ำกสิณดินกสิณไฟกสิณลมแล้วก็นั่งภาวนาถึงพระผู้เป็นเจ้าของเขาจนจิตของเป็นฌานก็เป็นฌานโลกีที่สามารถมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้เห็นอดีตอนาคตได้นี่เรียกว่าฌานโลกีก็สามารถทำสมาธิให้เกิดได้แต่ไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนาในที่นี้ก็เป็นสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันเมื่อเริ่มต้นก็เริ่มต้นอย่างเดียวกันเริ่มต้นอย่างเช่นพุทธเจ้าทรงไปนั่งสมาธิตอนเด็ก7ขวบที่แรกนาขวัญก็เป็นสมถะตอนพระองค์มาบวชพระองค์ก็ทำสมถะต่อแต่ไม่ได้กำหนดอานาปานสติไปกำหนดรูปภายนอกไปกำหนดโลกียะฌานทรมานร่างกายถึง6ปีก็ไม่สำเร็จพุทธเจ้ากลับมานึกถึงว่าทำอย่างไรหนอเราสรบแล้วสรบอีกก็ไม่สำเร็จอดข้าวแล้วอดข้าวอีกก็ไม่สำเร็จคงจะเป็นเพราะเราภาวนาผิดทางพระองค์ก็ส่งมาพิจารณาเหมือนพินสามสายสายที่หนึ่งตึงเกินไปก็ขาดเคร่งเกินไปก็ขาดไม่กินข้าวเลยก็ต้องตายไม่นอนไม่เดินไม่เปลี่ยนอิริยาบถ4ก็จะต้องพิการเดินลมไม่วิ่งไม่กินก็ตึงเกินไปไม่นอนก็ตึงเกินไปไม่เคลื่อนไหวก็ตึงเกินไปแล้วก็บังคับลมหายใจไม่ให้ออกไม่ให้เข้าก็ตึงเกินไปหรือบังคับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ตึงเกินไปเมื่อพระองค์รู้ว่า6ปีเราบังคับจิตเราบังคับกายเราไม่คิดอะไรเลยแต่ก็กลับไม่หยุดคิดบังคับไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสก็ยังเกิดเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าการบังคับจิตบังคับกายไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นสมถะก็พระองค์ก็ทรงกลับมานึกถึงตอนอายุ7ขวบว่านั่งสบายเหลือเกินตั้งวันนั้นเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็สงบจิตก็เป็นอุเบกขาเร็ว
เวทนาก็ดับไปปัญญาก็รอบรู้ทันต่อความคิดนึกตัวเองอัศจรรย์มากวันที่7ขวบที่แรกนาขวัญรองก็ทรงกลับมาทำแบบนั้นใหม่นั่งอยู่ที่โคนต้นโพนะพระองค์ก็ทรงรู้ว่าวันนี้เราต้องสำเร็จแน่นอนเพราะแรงบันดาลใจมีหลายอย่าง แรงบันดาลใจจากได้รับข้าวนะมัตุปายาสนางสุชาดาก็คิดว่าเราเป็นเทวดาเอาข้าวที่กวนด้วยนม500ตัวมาเพียงเหลือตัวเดียวจึงไม่มีใครทำได้แล้วก็ทรงรอยถาดที่แม่น้ำเนรัญชราถาดก็ทวนกระแสไปทวนกระแสน้ำไปหนึ่งคาวุธคือเรียกว่ารับสายตาแล้วก็จมลงก็เรียกว่าสิ่งที่อธิษฐานนั้นเกิดบุญญาฤทธิ์แสดงเห็นว่าถาดลอยทวนกระแสน้ำได้เราต้องสำเร็จแน่นอนวันนี้ก็เป็นพยานให้ตัวเองแล้วมาได้ย่าเจ็ดกำมือจากชนพราหมณ์ตพุทธกริกะพวกคนเกี่ยวหญ้าก็เอาหญ้ามาอธิษฐานปูทิศใต้ก็จมลงแผ่นดินยุบลงทิศตะวันตกก็แผ่นดินยุบยุบลงเอามาปูทิศเหนือก็ยุบลงเอามาปูทิศตะวันออกแผ่นดินฟูขึ้นรับก็รู้ที่นี่ตรงนี้วันนี้จะเป็นที่ตรัสรู้ของเราหมายเหตุเทวดาหมายเหตุหรือธรรมะหมายเหตุแล้วว่าที่นั่งจะตรัสรู้เกิดขึ้นในแน่นอนณคนโพแห่งนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าอธิษฐานแล้วว่าตกเย็นก็บอกว่านั่งขัดสมาธิบัลลังก์เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายขัดสมาธิเพชรไม่ได้ขัดอย่างคนไทยขัดแบบคนอินเดียขัดแบบคนขายาวคนขาเล็กก็ขัดแบบสมาธิเพชรจะเป็นพระก็รุ่นเชียงแสนจะมีพระคันธราชพระรุ่นเก่าๆจะขัดสมาธิเพชรแต่พอมารุ่นสุโขทัยก็ไม่มีสมาธิเพชรแล้วเพราะขัดแบบคนไทยคนไทยจะขัดแบบนั้นยากมากหลวงปู่สิมขัดได้ตลอดชีวิตหลวงปู่สิมท่านฝึกองค์เดียวที่ขัดสมาธิเพชรได้ตลอดชีวิตท่านก็สำเร็จด้วยการนั่งสมาธิหลวงปู่สิมพระไทยเราก็จะหายากที่ขัดสมาธิเพชรเพราะขามันไม่ยาวไม่เหมือนคนอินเดียพุทธเจ้าและพระสาวกก็ขัดสมาธิทุกวันนี้พระอินเดียก็ยังขัดสมาธิเพชรอยู่ทุกองค์คนอินเดียคนฤาษีชีพไผ่ก็ขัดสมาธิเพชรอันนี้ก็ถือว่าพิสูจน์ได้พุทธเจ้าไม่ได้ขัดสมาธิอย่างเราขัดสมาธิเพชรทั้งนี้และทั้งนั้นไม่จำเป็นว่าถ้าขัดยังไงจะสำเร็จไม่สำเร็จเพราะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติตรงนี้แต่เพียงแต่ว่ารูปพระธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จนั้นมีรูปพระธรรมแบบขัดสมาธิเพชรแต่ว่าลูกศิษย์จะนั่งอย่างไรก็ไม่ได้ท่านไม่ได้บัญญัติไว้เมื่อนั่งแล้วพระองค์ก็ทรงมีความหันหลังให้ต้นโพอันหน้าไปทิศตะวันออกอธิษฐานว่าร่างกายข้าพเจ้าจะเหือดแห้งหายไปก็จะไม่ลุกจากที่ตรงนี้เจ้าพระท่านเจ้าจะนั่งจนกว่าจะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณในวันนี้ในครั้งนี้อธิษฐานแล้วพระองค์ก็ส่งไม่ท้อถอยแหละเราไม่คิดจะลุกจากตรงนั้นแล้วเพราะพระองค์ทรงทำบำเพ็ญหมดที่จะทำแล้วถือว่าแหล่งสุดท้ายคือที่ต้นโคนต้นโพนี่เขาเรียกว่าสมาธิเพชรหรือว่าแท่นบัลลังก์เพชรที่เขาเปรียบเทียบปุคคลอธิษฐานว่าเป็นแท่นเพชรบุรุษใจเพชรเพชรนี่เหมือนพุทธเจ้านี่คือบุรุษใจเพชรไม่มีใครใจใจเพชรเกินพุทธเจ้าในโลกนี้ทรงอธิษฐานเสร็จแล้วก็นั่งหันหลังให้ต้นโพ
ร่างกายตรงก็ดูลมหายใจตามที่ตัวเองเคยนั่งเมื่อตอนเด็ก7 ขวบไม่ได้บริกรรมอะไรทั้งหมดไม่มีพุทโธไม่มีสัมมาอรหังไม่มีหนอไม่มีรูปนามเกิดดับอะไรทั้งหมดพระองค์ก็ทรงดูอารมณ์ฮะอานาปานสติอย่างเดียวไม่มีบริกรรมอะไรเพียงรู้ว่าลมเข้ากระทบไปถึงไหนลมออกกระทบถึงไหนพิจารณาลมด้วยสติสมาธิพระองค์ก็ควบคู่กันไปด้วยพิจารณาลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหยาบละเอียดร้อนเย็นจิตสงบไม่สงบจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตคิดไกลจิตเข้ามาคิดใกล้ก็รู้จิตคิดใกล้จิตคิดเรื่องอะไรก็รู้จิตของพระองค์ตามดูจิตแล้วก็ดูลมหายใจที่สุดพระองค์ก็ไม่วิตกวิจารก็เกิดปีติแล้วก็สุขเอตกตาพอเข้าถึงปฐมฌานพอเข้าถึงปฐมฌานพระองค์ก็ทรงบรรลุปฐมฌานก็ระลึกชาติได้ไม่มีประมาณไปเรื่อยปฐมฌานตติยฌานจตุทัชฌานพระองค์ก็ทรงเข้าไปถึงเที่ยงคืนก็บรรลุจตุทัชฌานสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในไอทำทั้งหลายที่โรคทั้งสามไม่สงสัยเข้าใจในธรรมทั้งหมดระลึกชาติแต่ปางหลังได้ไม่มีประมาณเมื่อพระองค์ทบทวนญาณพระองค์จนชบครบบริบูรณ์ตั้งแต่หัวค่ำยันเที่ยงคืนก็สำเร็จจตุทัชฌานที่ฌานพระองค์ทรงเข้าพิจารณาได้ลึกจนไม่มีลมหายใจหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมที่ปราศจากกิเลสอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องสันดานเพียงเล็กๆน้อยๆก็รู้จักหมดราคะโทสะโมหะจริตทั้ง6และพระองค์ก็พิจารณาไปถึงอากาสานัญจายนะอกิจจัญญาเนวสัญญานาวะยตนะก็ทรงพิจารณาแม้แต่อากาศก็ว่างเปล่าแม้แต่ธาตุก็ว่างเปล่าแม้แต่จิตก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระทั้งหมดในโลกนี้ล้วนแต่ว่างเปล่าพระองค์ก็ทรงเข้าปรินิพพานเข้าฌานออกฌานบรรลุแล้วก็พระองค์ก็ทรงเข้าสู่ความว่างจากนิโรธก็เข้าสู่นิพพานคือจิตหมดจากกิเลสสว่างก็สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรียกเข้านิพพานนิพพานครั้งแรกก็คือนิพพานกิเลสกิเลสตายไปแล้วสว่างมาก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าสว่างสวัยหมื่นโลกธาตุสถานเลื่อนลั่นแผ่นดินวันไหวเลยเทวดากษัตริย์ทุกการในโลกของทิพย์ก็ตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าทรงสะสมบารมีมาเสียทรงไข่กำไรแสนมหากัปก็มาถึงวันสุดท้ายคือเข้านิพพานกิเลสตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าทำทั้งหลายที่ไม่เกิดก็เกิดหมด 84,000 พระธรรมขันธ์อัศจรรย์ใจพระองค์ก็ทรงพิจารณาธรรมเสร็จแล้วก็ทรงเสวยมุติสุขอยู่7 วันโคนต้นโพได้มีแต่ความสุขไม่หายใจเลย7 วันจิตพระองค์ก็ทรงดับจากกิเลสทั้งหมดแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หิวไม่กระหายไม่ร้อนไม่เย็นไม่วิตกกังวลอะไรจิตก็ว่างอย่างเดียวก็เรียกว่าพักกายและจิตแล้วพอได้7 วันพระองค์ก็ทรงอธิษฐานออกจากบัลลังก์รัตนบัลลังก์ที่นั่งคนโพก็ไปยืนเพ่งพระเนตรอีก7 วันพิจารณาขอบคุณต้นโพธิ์ที่ให้ความสงบสุขจนบรรลุธรรมต้นโพธิ์นี้ก็อัศจรรย์ที่เกิดพร้อมพุทธเจ้าวันประสูติเลยสหชาติยืนเพ่งพระเนตรดูต้นโพธิ์7 วันโดยไม่กระพริบตาเลยก็สวยมุติสุขในนั่งกับยืนก็สุขเท่ากันก็ออกจากเพ่งพระเนตรเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมเรียกรัตนจงกรมก็บันดาลมาเป็นดอกบัวแก้วเดิน7 วันมีความสุขมาก
ค่อยๆเดินช้าๆเคลื่อนเสียน้อยๆไม่ใช่เดินเร็วเดินอยู่ได้7วันไม่มีมนุษย์ตนใดเดินได้ก็โสยมุทิสุขในการเดินพอหลังจากเดินจงกรม7วันพระองค์ก็ทรงเข้าไปพิจารณาอภิธรรมเจกปีที่ขรัตนะรัตนบัลลังก์ก็ก็เนรมิตเป็นบัลลังก์แก้วคุมฟ้าคุมฝนเกิดขึ้นมาโดยเป็นทิพย์มนุษย์ไม่เห็นแต่เทวดาก็เห็นแต่วันณตรงนั้นจะไม่มีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเข้ามาในรบกวนเลยแม้แต่มดตรงยุงตรงก็จะไม่เข้ามาก้ำกลายเลยสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายก็ถูกเทวดาทั้งหลายกำจัดไปหมดก็โดยพิจารณาอภิธรรมเจกัมพีจนบรรลุเข้าใจหลักธรรมที่ท่านตรัสรู้4สัปดาห์แล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาพระอภิธรรมพระสูตรพระวินัยก็แล้วพระองค์ก็ทรงออกจากตรงนั้นไปที่สมุจจรินทร์พิจารณาธรรมเสร็จแล้วก็อย่างละ7สัปดาห์7สัปดาห์มาถึงสมุจจรินทร์ก็สัปดาห์ที่6แล้วก็มีฝนตกพญานาคขึ้นมาแผ่พังผานคลุมบันดาลให้เกิด7เสียรยิ่งใหญ่มากเทวดาทั้งหลายก็สาธุการฝนตก7คืน7วันไม่เปียกเลยแม้แต่ละอองฝนสักนิดก็ไม่โดนนั่นแหละคือการเดือน6พอหลังจากพิจารณาธรรมะสวัยมุติสุขอยู่สัมมุจจริน7วันก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปที่ตะวันออกใกล้ๆกับที่ลอยถาดใกล้ๆกับที่บ้านนางสุชาดาหลังบ้านนางสุชาดาหลังบ้านสุชาดาก็มีแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่เป็นเกือกม้ามารวมกันที่ขยาเรียกว่าขยาศีรษะก็ไปพิจารณาธรรมะดอกบัวสีเหล่าอีก7วันจึงได้เห็นท่าเห็นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนดอกบัวสีเหล่าสัตว์ที่ฉลาดที่ฟังธรรมได้คือฟังธรรมพุทธเจ้าจะรู้เลยพวกนี้จะเป็นคนแก้ปัญหาได้ง่ายรู้จิตใจตัวเองได้ง่ายละกิเลสได้ง่ายเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วก็คือพวกจะมาตรัสรู้ตามพุทธเจ้าอย่างมากมายแต่ที่สองรองลงมาก็จะมีพวกที่จะบานในวันต่อไปปุคติตันยูวิปติตันยูก็จะมีคนอบรมธรรมะก็จะในไม่ช้าก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิปติตันยูอุคติตันยูวิปติตันยูเนยยะเนยยะก็พวกที่สามต้องใช้ความเพียรยาวไกลอาจจะสำเร็จก็ได้ไม่สำเร็จก็ได้คือพวกที่สามเหมือนดอกบัวที่โผล่มาไม่มาอาจจะเน่าเป็นเหยื่อตาปลาหรืออาจจะขึ้นมาโผล่น้ำได้ก็เหมือนบุคคลที่สร้างบารมีนั่นเองเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถ้าเชื่อเต็มก็จะไปได้ปัฏฐบารมะดอกบัวที่จมน้ำท่านพิจารณาไปถึงดอกบัวที่จมน้ำอยู่โคนตมพวกนี้ไม่มีโอกาสจะขึ้นมาได้เลยพวกประเภททิฏฐิมนะสูงสำคัญตนผิดมีเงินมีทองมีชีวิตรุ่งเรืองเจริญมีความรู้มากมายแต่จบไตรเพศไตรภูมิแต่ว่าไม่เชื่อธรรมะพุทธเจ้าเชื่อความกรรมของตัวเองเชื่อความคิดตัวเองเชื่อครูบาอาจารย์ตัวเองเชื่อทิฏฐิตัวเองพวกนี้ก็เหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำเป็นเหยื่อเต่าปลาต่อไปไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมตามพุทธเจ้าได้ก็เลยคนนอกศาสนาเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกหรือไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้านั่นเองถึงจะร่ำรวยถึงจะมีชื่อเสียงถึงจะมีหน้ามีตามีวงตระกูลยังไงก็ตัดขาดจากพระรัตนตรัยก็เป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำไป
เป็นเหยื่อเต่าปลาเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายช่วยอะไรตัวเองไม่ได้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เมื่อพุทธเจ้าพิจารณาเองพระองค์ก็ทรงสังเวชใจสลดใจก็ไม่อยากจะโปรดใครโคนนี้สอนยากมาเจอปัทถปรมะนี่ขั้นที่3ที่4นี่สอนยากพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าจะมีไหมคนที่สอนง่ายก็ดูแล้วมีน้อยเมื่อพิจารณางานแล้วพระองค์ก็ทรงวางเฉยไม่อยากจะสอนใครพระอินทร์พระผมก็ลงมาพระผมก็ลงมาอาราธนาพรหมาจโรกาทิติสหัมปติกันอันเจริญที่วลังอายาจจะสันติจะสันตาบขอให้พระองค์ทรงอยากท้อพระทัยขอให้สอนเถอะดอกบัวที่จะพ้นน้ำมีเยอะพวกเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็ยังมีคนฟังธรรมพระองค์อยู่ดอกบัวสีเหล่านี่แหละเหล่าที่สามที่หนึ่งก็อาจจะมีมากขึ้นในเมื่อพระองค์สอนคนที่หูคนที่ไม่รู้อะไรเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนก็ยิ่งไม่รู้อะไรทุกวันนี้คนอวิชชาหุ้มพอเกิดมาก็ติดอยู่ในรูปร่างกายตัวเองว่าสำคัญตนผิดติดอยู่ในชื่อเสียงในลาภในยศในชาติในตระกูลกันมากมายในอายุพิพันธ์วรรณะขอพระองค์ทรงเมตตาเถิดสัตว์ผู้หลงขอให้สอนต่อไปเถิดตัดจะได้เบาบางจากกิเลสบางคนก็อาจจะบรรลุธรรมพระเจ้าก็ทรงรับอาราธนาพระพรหมว่าเราจะสอนผู้ที่ใคร่ควังธรรมก็มาพิจารณาว่าใครเราจะรับคำสอนได้ในเมืองกรุงราชคฤห์ไม่มีใครรับได้เลยตอนนี้คนทั้งเมืองใครรับไม่ได้เพราะพระองค์ยังตรัสรู้ใหม่อยู่ยังไม่มีใครรับคำสอนพุทธเจ้าได้เมืองขยาก็ไม่มีใครรับได้การนึกถึงอาราณดาบททุกขดาบทโอ้อาจารย์เราที่เคยสอนสมาบัติของเราคนเนี้ยควังธรรมรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาได้รู้รูปนามเกิดดับได้ถ้าไปแยกแยะเรื่องวิปัสสนาให้จะเข้าใจเลยถึงจะเป็นสมถะก็สมถะสมถะชั้นสูงจะรู้ได้เร็วก็ไปวิตกแล้วก็สิ้นชีวิตซะแล้วอายุร้อยกว่าปีพุทธเจ้าก็บอกโอ้ชีพหายซะแล้วสังขารนี้พังซะแล้ววันนี้สมาธิชั้นสูงนี่ตายไปก็เป็นพรหมลูกควักโปรดไม่ได้พรหมเหนือพรหมไม่มีอายตนะไปเก็บเหมือนพรหมไข่เหมือนไข่ที่ควักไม่ออกกันเองจิตก็ถูกอวิชชาครอบงำด้วยชาโลกีก็จะอยู่เป็นคู่โรคอ่ะนานอายุมากกว่าโรคก็มีก็เลยไม่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วมีความสุขในการเข้าฌานพอตายไปแล้วก็เป็นพรหมลูกฟักอสัญญีพรหมคือพรหมที่สลบไม่มีความรู้สึกที่จะฟังธรรมใครได้จะเรียกว่าชิบหายจากการมรรคผลนั่นเองพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาคนที่มีบุญคุณต่อธรรมะเรามีใครบ้างอ๋อมีโกฏัญญะแต่ก็ไม่ศรัทธาแล้วหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พระองค์ทรงรู้ด้วยวาระจิตของพระองค์ทั้งที่ไปไม่บอกลาว่าไปไหนแต่พระองค์ก็ทรงรู้ว่าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเดินไปทางตรงก็ประมาณ200กว่ากิโลเดินทางรถยนต์ก็227กิโล270กว่ากิโลพระองค์ก็ทรงตามไปสอนจนบรรลุธรรมเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5พุทธศาสนาเจริญตนที่มีพระสงฆ์นี่เองการตรัสรู้นี่ก็เป็นการบรรลุธรรมที่สอนใครไม่ได้แต่พอมีสาวกก็จะสอนคนไ
จาวกของพุทธเจ้าเนี่ยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงศาสนาพุทธนี่ทำสงครามพุทธเจ้าสอนให้คนทำสงครามแต่ทรงทำสงครามกับกิเลสตัวเองสอนให้ฆ่ากิเลสไม่สอนให้ฆ่ามนุษย์ไม่สอนให้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่สอนให้เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านบอกว่ากิเลสต้องฆ่ามันถ้าอยู่กับเรามันเบียดเบียนเรานั้นอิจฉาเขาอิจฉาเขาด่าเขาว่าเขาอิจฉาเขานินทาให้ร้ายเขาคิดร้ายต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อชาติศาสนาต่อมหากษัตริย์กิเลสนี่มันจะคิดไม่ดีกับคนอื่นและมันก็สำคัญตนผิดตัวเองดีต้องฆ่ามันให้ตายเมื่อฆ่ามันตายแล้วนั่นแหละไม่บาปดีก็มันไปฆ่าคนอื่นให้ตายมันจะบาปมันจะไปนรกพุทธเจ้าก็ทรงสอนสาวกทั้งหลายให้ฆ่ากิเลสตัวเองฆ่ากิเลสแล้วไม่บาปฆ่าโดยการไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยคือฆ่ากิเลสกิเลสตัวใหญ่กิเลสตัวละเอียดก็ศีล8กิเลสละเอียดมากขึ้นก็เสกิยวัตรหรืออริยะอินทรีย์สังวรฆ่ากิเลสละเอียดคือนิวรณ์5นี่กิเลสที่ต้องฆ่าให้มันตายไปจากเราจากนิวรณ์ทั้ง5นี่กิเลสที่ละเอียดตัวรอบตัวกดตัวหลงนี่กิเลสที่หยาบมันอยู่กับใครก็เดือดร้อนคนนั้นเดือดร้อนกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะกิเลสมันหยาบด่ากันทะเลาะกันชิงดีชิงเด่นชิงรักขังสวัสดิ์เอาชนะค้าขายกันในโลกปัจจุบันนี่คือกิเลสมันหยาบมันแสดงออกรุนแรงมันไม่อายใครมันไม่กลัวใครไม่เกรงใครมันกล้าแสดงออกพุทธเจ้าก็สอนให้ฆ่ากิเลสตัวเองอย่างเดียวแล้วจะไปสวรรค์ไปนิพพานนี่คือธรรมพุทธเจ้าไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นเมื่อเราโกรธใครเนี่ยเราก็ต้องพยายามว่าความโกรธนี่ไม่ดีเจริญเมตตาสงสารเขาซะถ้าเขาโกรธเราเขาก็ทุกข์เราโกรธเขาเราก็ทุกข์เราเกลียดเขาเราก็ทุกข์เราแช่งเขาเราก็ทุกข์เราไปทำร้ายเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์ถ้าเราโกรธเขาเราทุกข์ทางใจเราแต่ถ้าทำร้ายเขาทุกข์ทางกายเราก็ได้รับโทษทันเป็นกรรมเป็นเวรและเป็นกฎหมายเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่คือการฆ่ากิเลสตัวเองคือเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นที่จริงธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องปฏิบัติที่ไม่ไกลตัวเองเลยแก้ปัญหาได้ทุกคนเลยโรคของสันติภาพก็อยู่ตรงธรรมะนี่เองสันติสุขสันติภาพพระดอนภาพก็อยู่ที่ธรรมะนี่เองที่แก้ใจตัวเองไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยากันนี่เองไม่ให้ลายป้ายสีกันไม่นินทาไม่เข็นไม่ฆ่ากันนี่คือนี่แหละทำที่แก้โรคได้มนุษย์ทั้งหลายก็จะต้องพึ่งพุทธเจ้าเทวดาก็ต้องพึ่งพุทธเจ้าเทวดามันก็ทะเลาะกันถ้าไม่มีพุทธเจ้ามนุษย์มันก็ทะเลาะกันถ้าไม่มีพระรัตนตรัยมนุษย์มีรัตนตรัยจะมีญาติทั้งโลกไม่รังเกียจใครเพราะสงสารคนได้ทั้งโลกพระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัจธรรมที่แก้ปัญหาโดยตรงทางอ้อมตรงทุกอย่างแก้ได้หมดเลยแต่บอกต้องอดทนต้องมีความเพียรต้องขยันเราต้องเชื่อกรรมทำดีก็จะให้ผลมีความสุขทำไม่ดีก็จะผลเป็นทุกข์ให้ผลในชาตินี้ในชาติหน้าชาตินี้ให้มากให้เร็วถ้าคิดดีก็ให้เร็วในความสุขถ้าคิดร้ายก็ให้ผลในความทุกข์เช่นเรามีความโลภเนี่ยเราทุกข์เลยได้มาก็ได้ผิดแล้วถ้าไม่ได้มาก็ทุกข์ความโกรธก็เหมือนกันโกรธเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นดีใจเสียใจเมื่อนั้นโกรธแล้วก็มีศัตรูโกรธแล้วก็ไม่มองโลกในแง่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขคนนั้นเข้าก็กลายเป็นโรคประสาทโรคเครียด
ทุกวันนี้คนเราทำไมจึงมีคุกมีตารางละก็เพราะมีความโกรธมากห้ามใจไม่ได้มีความโลภมากห้ามใจไม่ได้มีความหลงผิดมากคบคนไม่ดีก็เลยต้องไปติดคุกติดตารางไม่ติดก็ถึงตายตายก็ตายไม่ดีพวกโลภโกรธหลงมากๆนี่ก็ไม่เจริญเลยโลกนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเขาไม่เอาความโลภโกรธหลงมาเป็นครูบาอาจารย์เขาเอาคนไม่โลภโกรธหลงมาเป็นครูบาอาจารย์เขาก็มีความสุขอยู่ถึง7 80ปี90ปี100ปีเขาก็ตายดีทุกคนแต่คนสมัยนี้ตายไม่ดีเพราะว่าเอาความโลภโกรธหลงมาเป็นครูบาอาจารย์เอาวัตถุมาเป็นนิยมแม้ธรรมะนิยมก็เคยเกิดทุกข์กันมากมายทุกวันนี้ทุกข์เพราะความโลภโกรธหลงมันแรงเกินไปเมตตามันไม่มีอภัยไม่มีสงสารไม่มีชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นมากสั้นสั้นสั้นจะเหลือแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกทุกข์ก็ทุกข์มากมนุษย์เนี่ยทุกข์ในลมหายใจเข้าออกคนไหนหายใจไม่ออกทุกข์แล้วเป็นหวัดนี่ทุกข์แล้วปวดหัวตัวร้อนทุกข์แล้วทุกข์ในความแก่ก็ทุกข์แล้วทุกข์ในความเจ็บก็ทุกข์แล้วทุกข์การพลาดพลาดไม่สมหวังก็ทุกข์มนุษย์นี่ทุกข์มากมีแต่ทุกข์อย่างเดียวข้างหน้าเนี่ยทุกข์จริงๆเดี๋ยวเราแก่จะทุกข์มากกว่าหนุ่มมากกว่าสาวแล้วเราเจ็บมากจะทุกข์กว่าคนแก่ตายจะทุกข์ที่สุดเลยว่าเราไม่อยากตายทุกคนก็หนีทุกข์ไม่พ้นคนที่หนีทุกข์พ้นก็คือพระอริยะเจ้านั่นเองโสดาบันตะกิทกานาคาเนี่ยหนีทุกข์พ้นหรือพวกที่ทำฌานเนี่ยจะเบาบางจากทุกข์คือไม่สำเร็จแต่ก็มีความสุขกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินเพราะไม่คิดร้ายกับใครแต่นั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องเข้าสมาธิให้เกิดขึ้นในตัวเราหนึ่งนิดหน่อยก็ยังดีช้างสะบัดหูงูเขาบอกว่าช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเนี่ยตายไปจะไม่ไปนรกจะไปสวรรค์อย่างเดียวเพราะจิตมันสะอาดขึ้นสงบขึ้นตายด้วยความโกรธก็ไปนรกตายด้วยความโลภ ก็ไปเป็นเปรตตายด้วยความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีอะไรได้เลยถ้าโลภโกรธหลงครอบงำก็จะตายไปไม่ดีคิดก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่ดีอยู่แบบขวางๆมองคนขวางๆมองคนไม่ทะลุถึงใจคนเพราะตัวเองไม่รู้จักกิเลสตัวเองธรรมะพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างดวงปัญญานี้คนเรามีปัญญาแล้วมีความสุขใช้ปัญญาเนี่ยอยู่กับปัญญาอยู่กับสติสมาธิปัญญาเนี่ยคนนั้นจะไม่ตกนรกเลยจะมีความสุขตลอดชีวิตจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปทำดูก็แล้วกันจะได้รู้ว่าผลนี้จะออกมาอย่างไรผลมันออกมาเป็นปู่ย่าตายายเราก็มีความสุขกันมากมายเพราะตายคนเราเอาเงินทองไปไม่ได้ตายแล้วเอาลาภยศไปไม่ได้ตายแล้วบ้านรถไปไม่ได้ตายแล้วชื่อเสียงไปไม่ได้ตายก็เอาแต่บุญไปเอาแต่บาปไปเอาแต่ทุกข์สุขไปพระพุทธเจ้าท่านตัดสินให้แล้วตัดสินโลกใบนี้ให้แล้วว่าคุณจะเอาอะไรไปพระพุทธเจ้าตัดสินตั้งวันตรัสรู้แล้วก็สอนอยู่เนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามแล้วคุณก็จะตัดสินได้ไม่มีอะไรจะเหนือธรรมะพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติคำภาวนาเนี่ยมีต้อง40กว่าอย่างพุทธเจ้าต้องอนุโลมให้หมดแหละกสิณ10อสุภะ10กะอาหาเรปฏิกูลธาตุสัญญาปัญจตปะปัญจกรรมฐานพิจารณาไปเถอะอะไรก็ได้ให้พิจารณาให้จิตมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมก็ได้กระดูก300ท่อนก็ได้หรือตับไตไส้พุงหรือพิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่ก็ได้พิจารณาผมก็เล็บฟันหนังขี้เยี่ยวอะไรอุจจาระปัสสาวะในกายเรานี่ก็ได้เป็นกรรมฐานหมดเลยของไม่สะอาดทั้งหมดเนี่ยพิจารณาตามความจริงก็จะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะพุทธเจ้าก็คือกายเราใจเรานี่เองเพราะเราหลงกายใจเราเอาละขอให้ท่านเข้าใจวันนี้ก็อาจจะพูดยาวไปหน่อยเพื่อให้เป็นส
มถะและวิปัสสนาตามที่พุทธเจ้าครูบาอาจารย์สอนมาขอให้พิจารณาเป็นธรรมจะได้เกิดบุญกุศลจิตใจเราก็จะได้มีความสุขกันทั่วหน้าทุกข์ทั้งหลายจะไม่เกิดมีกับพวกเราปฏิบัติธรรมธรรมะก็จะคุ้มครองคนนั้นไม่ให้เดือดร้อนชีวิตนี้เลยก็ขอให้เชื่อการทำดีก็จะให้ผลดีเราก็ต้องยอมจะลำบากแค่ไหนก็ต้องยอมเพื่อให้เชื่อว่ากรรมที่ทำไปแล้วนั้นเป็นของดีก็สมควรแก่เวลา